รับชมของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นนักเต้นแบบไร้กระดูกพี่โอ้ยคนหรือไก่คะเอาแบบเนื้อหนังติดน่องมา2จานเลยค่ะว้ายคนสิไม่ใช่ไก่ไปดูดีกว่าวันนี้คลิปมารออยู่แล้วค่ะชมคลิปเลยค่ะแขกรับชมของเราก็พลิ้วไม่แพ้กันเราส่งน้องโซฟี่นะคะแล้วก็คุณชินเนี่ยไปร่วมเต้นกับน้องมาร์คด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามวลกระดูกใครจะแข็งแรงกว่ากันคนกับเพลงนี้ค่ะคืนนี้อยากได้กี่ครั้ง No back in the king You know who it is baby 2010 Jack Ryder Right here Mr. Chin Chin What?มาจากขอนแก่นรู้ได้ไงผมเคยไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็แบบเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะให้แบบคนขึ้นมาเต้นบนเวทีจ้าใช่ไหมฮะแต่จริงๆก็แบบไม่ได้คือเขาน้องขึ้นมาเขาก็เต้นแบบป๊อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมให้ขึ้นมาผมไม่ได้ให้ขึ้นมาเต้นป๊อปปิ้งผมไม่ขึ้นมาเต้นสามช่าอ๋อใช่เป็นไงครับเป็นไงครับก็แบบท่าแบบเดี๋ยวอันเนี้ยดูเขาไม่สนุกเหมือนเราสนุก
เวลาสนุกเวลาสนุกมากเวลาแบบไปเล่นต่างจังหวัดไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบมีแบบมีพาร์ทแบบนี้อ๋อแล้วก็ไปเจอเขาที่ขอนแก่นเมื่อกี้น้องคนของแก่นใช่เมื่อกี้น้องเขาบอกเลยแบบเฮ้ยเนี่ยพี่ผมเคยเจอพี่ที่ขอนแก่นนะงานนี้งานนี้แบบอ๋อว่าเออจำกันได้เดี๋ยวนัดดูยังไงรู้ว่าเป็นคนขอนแก่นด้วยดูก็รู้เป็นคนดั้งเดิมเห็นไหมเมื่อกี้นี้เห็นมีท่าที่แบบว่าโอ้โหเฮ้ยคนเรามันสามารถกระดูกด้วยอ่ะคนเรามันสามารถถอดกระดูกแล้วได้ขนาดนั้นเหรอไหนดูสิไอ้ท่าที่มันอย่างเงี้ยมันหมุนยังไงใช้เทคนิคอะไรอ่ะลูกเราก็ดึงกลับไหนดึงกลับมาได้อีกไหนดึงสิลูกดึงกลับมาอึ๊บชี้ไปดูใกล้ๆอ๋อสลับหน้าเลยอ่ะโอ้ถามจริงๆแต่การดูเนี่ยคุณเจ็บไหมตอนแรกๆก็เจ็บนะครับพอตอนนี้ไม่เจ็บแล้วมันก็ชินกับกล้ามเนื้อแล้วชินแล้วนี่เธอช่วงเทศกาลกินเจเธอว่างไหมไปภูเก็ตกับพี่ไปภูเก็ตกับพี่จอดต้องสองสามรูพี่ว่าเธอรับงานที่นี่สาวกินเจ็บนี่เมื่อกี้ชอบท่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเต้นแบบไหนคะลูกมันก็เป็นป๊อปปิ้งอะค่ะแต่มันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์นึงของป๊อปปิ้งคือไอโซเลชั่นในขอช้าๆการแยกแยกส่วนร่างกายเท่จังเลยอ่ะเหมือนแบบคอกับตัวคนละส่วนกันเลยใช่เลยมีลงไปแบบว่า180องศาใช่ไหมปุ๊บตอนนี้โอเคอยู่ไหมลูกโอเคนะโอเคโอเคจริงป่ะเนี่ยฮึบฮึบอีกสักรอบโอเคโอเคเฮ้ย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 เอาเลยเอาเลยฮึบฮึบปั๊บเดี๋ยวคุณจะโชว์เหรอสุดยอดว้าน้องทีนแล้วกันน้องทีนเป็นไงได้มาร่วมเต้นกับน้องสาวแล้วก็คลิปรับโชว์ของเราสนุกครับสนุกครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบบคือเต้นหรือดนตรีมันเป็นชีวิตผมชอบอยู่แล้วผมชอบไม่ว่าจะแบบบีทบ็อกซ์เต้นเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ผมชอบทำอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบได้ร้องเพลงนี้กับโซฟี่ด้วยซึ่งแบบจริงๆแบบแบบแฮปปี้มากเลยเมื่อกี้